รายจ่ายเราเนี่ยมากกว่ารายรับหรือว่าเท่ากับรายรับเลยเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขได้ยังไงบ้างวันนี้ติน่าก็มีเทคนิคดีๆมาบอกค่ะโอเคเทคนิคแรกนะก็อย่างที่หลายๆคนก็น่าจะรู้เนาะก็คือการลดรายจ่ายรายจ่ายอะไรที่มันไม่จำเป็นเนี่ยเราก็ลดลงไปเช่นตอนที่ติน่าเรียนจบใหม่ๆเนี่ยก็คือแบบว่าลอยแพเลยนะไม่มีใครซัพพอร์ตเลยนะเพราะว่าอยากที่จะดูแลตัวเองแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่มีรายได้เข้ามาสิ่งที่ติน่าตัดออกไปคืออะไรคือติน่าเป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้าก็ตัดไปเลยนะคะชอบไปเที่ยวก็ตัดไปเลยเนาะไปเฉพาะที่ที่มันแบบฟรีอะไรเงี้ยที่มันใกล้ๆอะไรเงี้ยโอเคค่อยไปแต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสก่อนคืออะไรคือการหารายได้เพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่2เนี่ยก็คือการหารายได้เพิ่มทีนี้เนี่ยการหารายได้เพิ่มเนี่ยมันก็ทำได้หลายวิธีวิธีแรกเนี่ยก็อาจจะหางานเพิ่มก็ได้นะคะบางคนเนี่ยเช่นเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมจากที่รับงานคนเดียวกว่าจะรับ2งาน3งาน4 5 6งานหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะทำงานประจำเช้าเย็นเลิกปุ๊บก็ไปหางานทำส่วนตัวอาจจะทำธุรกิจของตัวเองเปิดร้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลังเลิกงานก็คือทำงานยาวนานไปอีกทีนี้เนี่ยการทำแบบนี้เนี่ยมันก็ทำได้แต่ว่ามันไม่ยั่งยืนถามว่าทำไมมันถึงไม่ยั่งยืนมันเป็นเพราะว่าการที่เราทำงานแบบนี้นะคือการเอาแรงของเราเนี่ยไปแลกกับเงินแปลว่าพอเราทำมาได้สักระยะนึงเนี่ยเราก็จะหมดแรงใครจะมานั่งทำงานวันละ12ชั่วโมง10ชั่วโมงแบบเป็น10ปีทำไหวไหมพอแก่ก็เริ่มร่วงโรยแล้วแล้วก็ไม่มีใครอยากทำแบบนั้นแน่นอนถูกป่ะยกเว้นบางคนอาจจะมีบางคนที่ชอบก็ได้นะแต่ถ้าใครชอบก็โอเคทำไปนะคะแต่ทีนี้ถามว่าเราต้องทำยังไงเราถึงจะมีเงินเพิ่มในขณะที่เราเนี่ยใช้แรงงานน้อยลงวิธีที่เราสามารถทำได้เนี่ยก็คือการเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของตัวเองที่น่าอยากให้ทุกคนลองจินตนาการคนที่เขารวยมากๆเลยนะเช่นแบบว่าบิลเกตอะไรเงี้ยเนาะวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะแบบเป็นร้อยล้านหมื่นล้านพันล้านเลยเราเห็นเขาทำงานโอเคสมมติว่าเขาทำงานวันละ8ชั่วโมงเราเห็นเขาแล้วแล้วรู้สึกว่าถ้าฉันทำวันละ16ชั่วโมงทำแบบคูณ2เลยเป็น2เท่าของคนเหล่านั้นเลยเนี่ยถามว่าเราเนี่ยจะมีเงินเพิ่มขึ้นได้เท่าเขามั้ยคำตอบก็คือไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แรงเยอะกว่าเราถามว่าเขาใช้เวลาเยอะกว่าเราไหมเขามีวันเวลามากกว่าเราไหมวันหนึ่งเนี่ยเขามี24ชั่วโมงถามว่าเรามีเท่าไหร่เรามี24ชั่วโมงเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับเวลาแหละแต่ที่เกี่ยวคืออะไรที่เกี่ยวคือสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะมีพวกเศรษฐีใหม่ๆที่เป็นเศรษฐีพันล้านหรืออะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเช่นก็มีอะไรแจ็คหมาใช่ไหมหรือว่าอเมซอนหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็ใช้ทักษะความรู้ความสามารถในการสร้างเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะใช้แรงนะในการแลกกับเงินทีน่าอยากให้ทำแบบนี้ตอนแรกๆเนี่ยโอเคเราต้องใช้แรงอยู่แล้วแต่ว่าพอมันจะมีเวลาที่เราเหลือที่เราสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ทำรีแลกซ์ได้หรืออะไรเงี้ยแทนที่เราจะไปดูอะไรปัญญาอ่อนใน YouTube แทนที่เราจะไปดูอะไรแบบว่าไม่ได้สาระใน Netflix ดูละครหรืออะไรเงี้ยนะให้เอาเวลาตรงนั้นนะมาลงทุนในความรู้ลงทุนในความรู้คืออะไรก็คืออาจจะอ่านหนังสือคือลงทุนในด้านเวลานะอาจจะไม่ต้องใช้เงินก็ได้อ่านหนังสือดูพวก YouTube หรือคลิปอะไรที่มันมีประโยชน์อะเกี่ยวกับการที่เราสามารถที่จะมีรายได้เสริมหรือว่าสร้างรายได้เพิ่มรายได้ได้เพื่อที่ว่าเราจะได้มีหนทางในการขยับขยายโดยเฉพาะถ้าใครเนี่ยยังอายุไม่เยอะนะเช่นแบบว่าประมาณ 20-30 เนี่ยเรามีแรงเยอะเข้าใจป่ะเรามีแรงเยอะกว่าคนที่เขาเริ่มโตแล้ว30กว่า40กว่าหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทำงานในระยะเวลาที่มันยาวนานกว่าได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาเวลาเหล่านั้นอะไปทำดอยอะไรก็ไม่รู้ก็ใจว่าเล่นเตะไปเรื่อยๆอะเฮ้ยพอเราไปรอแก่มันจะไม่ทันนะเด็กๆวัยรุ่นนะไม่นอนบางทีไม่นอนแบบวัน2วันยังโอเคเลยแต่ถ้าเราแก่แล้วอะมันไม่ไหวนะเว้ยทำนานๆทำติดๆกันเยอะๆมันไม่ไหวนะเว้ยเราต้องพักเราต้องนอนแล้วหน่อยเราต้องมีความรับผิดชอบที่มันเพิ่มขึ้นแต่ว่าเวลาที่เราเป็นแบบว่าอายุเราไม่เยอะเนี่ยความรับผิดชอบเรามันยังไม่เยอะใช่ไหมเราสามารถทำอะไรหรือว่าเราสามารถเสี่ยงในการลงทุนอะไรสักอย่างได้อย่างติน่าเนี่ยตอนที่ติน่าอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะติน่าการเรียนก็ได้นะกิจกรรมก็เด่นนะแล้วทำงานแบบงานนอกเวลามีตั้ง2งานสูงสุดเคยมี3งานตอนที่เรียนเนี่ยก็ได้เกียรตินิยมดับ1เสร็จแล้วก็ทำ YouTube อีกไม่พอคือที่ถ้าจะพยายามหาอะไรทำเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกตุ้งๆต่อมๆว่าถ้าสมมติว่าเราเรียนจบไปแล้วไม่มีงานทำยังไงติน่าก็พยายามศึกษาเรื่อง YouTube เริ่มทำ YouTube เริ่มนู่นนี่นั่นเวลาว่างส่วนใหญ่ของติน่าเช่นวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์ตอนกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่เด็กๆส่วนใหญ่คือทำไมไปปาร์ตี้ไปเที่ยวถูกป่ะของติน่าไม่เลยนั่งอยู่หน้าคอมตัดต่อวิดีโอ
นะคะเพราะฉะนั้นที่เราต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้แรงของเราอะให้มันเป็นประโยชน์อย่าเพิ่งไปฟุ้งเฟ้อว่าโอ้โหเดี๋ยวจะต้องมีนาฬิกาสวยๆต้องมีกระเป๋าสวยๆต้องมีรถสวยๆหรืออะไรเงี้ยตัดมันไปให้หมดตีน่านะถามว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกอิจฉาไหมเวลาที่เพื่อนแบบเอากระเป๋ามาอวดหรือว่าได้งานดีๆหรืออะไรเงี้ยจริงๆก็อิจฉานะแต่ตีน่าเนี่ยรู้ว่าแผนการระยะยาวของตีน่าเนี่ยมันคืออะไรถ้าสมมติว่าเรามัวแต่ไปฟุ้งเฟ้อกับอะไรเงี้ยตอนที่เราเพิ่งเริ่มอะแล้วพอเราแก่แล้วเราไม่มีตังค์อะเฮ้ยมันน่าสังเวชมากกว่าตอนที่เราเด็กแต่ไม่มีตังค์เลยก็ใจว่าตอนที่เราแบบว่าอายุน้อยๆแล้วเราไม่มีตังค์อะคนก็เฉยๆถูกป่ะเพราะเราอายุน้อยเราอายุน้อยไม่เป็นไรเราไม่มีตังค์แล้วก็เฉยๆใช่ไหมแต่ถ้าเราโตแล้วอะเช่นแบบ30กว่า40กว่าแล้วเราไม่มีตังค์อะเข้าใจว่าคนก็จะคิดว่าเฮ้ยตอนวัยรุ่นหรือว่าตอนที่แบบอายุน้อยๆมันทำอะไรวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมียังไม่ต้องอวดก็ได้ว่าตอนที่เราแบบเพิ่งเริ่มเพิ่งอะไรเงี้ยไม่ต้องอวดเอาเงินเอาแรงของเราแล้วก็สมองเราเนี่ยเอาเวลาเรานะไปลงทุนกับความรู้เพิ่มสกิลเพิ่มทักษะให้ตัวเองตีน่าเนี่ยดูเหมือนอายุยังไม่เยอะใช่ไหมจริงๆตีน่าก็อายุไม่เยอะหรอกแต่ว่าตีน่าชอบอ่านหนังสือชอบศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาจากคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยได้ผลที่สุดได้ผลเร็วที่สุดแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะที่ตีน่าไม่เคยกลัวเลยเวลาที่ตีน่าจะลงทุนเนี่ยก็คือการลงทุนในความรู้ตีน่าเคยไปโคชชิ่งนะเป็นแสนๆก็ทำมาแล้วที่แพงที่สุดคือ 300,000 แต่ว่าตอนนั้นที่ทำเนี่ยก็คือเริ่มมีเงินเยอะแล้วแต่ตอนนึงที่ตีน่าทำแล้วตอนนั้นเงินในบัญชีก็ไม่เยอะนะแต่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรสักอย่างเคยไปลงโคชชิ่ง180,000นะ180,000แล้วตอนนั้นมีเงินในบัญชีประมาณ300,000กว่าแต่โคตรกล้าโคตรลงทุนเพราะรู้ว่าถ้าสมมติตีน่าไม่ทำอะไรแบบเนี้ยมันจะใช้เวลานานมากในการที่จะประสบความสำเร็จแต่ว่าถ้าเราลงทุนกับอะไรไปแบบนี้แล้วมันสามารถช่วยย่นเวลาให้เราได้เนี่ยมันคุ้มนะมันคุ้มนะคะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหแพงมากแต่ตีน่ารู้สึกว่าไอการลงทุนนั้นเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าการแบบไปซื้อกระเป๋าชาแนลซื้อกระเป๋าดีออร์อะไรเงี้ยหลุยส์วิตตองอะไรเงี้ยตีน่าว่ามันคุ้มค่ามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้นะถ้าใครรายรับรายจ่ายยังแบบคอนแคนนะมันจะต้องเหนื่อยมันจะมีตอนที่เราต้องเหนื่อยแหละแต่ตอนที่ตีน่าทำทุกอย่างที่เป็นธุรกิจตีน่าทำคนเดียวหมดเลยอัดคลิปตัดต่อเอามาลง Facebook เอามาลง YouTube ทำคอร์สเป็นแอดมินตอบคำถามนู่นนี่นั่นตีน่าทำคนเดียวหมดเลยแต่พอมันเริ่มไปได้เราก็เริ่มทำไมสามารถจ้างคนมาเพิ่มได้มาช่วยเราได้แล้วก็ขยายกิจการของเราได้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ตอนแรกๆเนี่ยมันจะเหนื่อยบอกเลยว่าตอนแรกมันจะเหนื่อยแต่ว่าถ้าใครสู้ถ้าใครไม่ท้อนะเราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่คนที่ฉลาดกว่าคนอื่นไม่ใช่คนที่เก่งกว่าคนอื่นนะแต่เป็นคนที่ทนความเจ็บปวดได้เยอะและได้นานที่สุดเพราะว่าเวลาที่เราทำงานนานๆเหนื่อยไหมเหนื่อยเวลาที่เราเห็นคนนู้นคนนี้เขามาอวดเขาได้ไปเที่ยวเขาได้กินอาหารอร่อยๆแต่เรายังต้องนั่งทำงานงกๆเนี่ยถามว่ามันเจ็บปวดไงมันรู้สึกอิจฉาไหมมันรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมไหมใช่แต่ถ้าเราทนผ่านช่วงเวลาแบบนี้ได้อะเราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้แล้วเวลาที่มันมีอะไรที่มันแบบลำบากทุกข์ยากอะบางทีเรามองมันไปแล้วเราก็รู้สึกว่าก็แค่นั้นอะไม่เห็นเครื่องทำไมเลยไม่ตายเนาะเพราะฉะนั้นนะคะที่นั่นก็เป็นกำลังใจให้เนาะโดยเฉพาะวิกฤตตอนนี้ใช่ไหมวิกฤตโควิด-19 เนี่ยถ้าใครจะต้องทำงานที่บ้านนะเวลาเราเหลือเยอะเอาเวลาไปทำอะไรที่มันสามารถเพิ่มทักษะเพิ่มความสามารถให้เราเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำไปต่อยอดให้ตัวเองได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะตีน่าก็มีเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้นะคะที่ช่องทีน่าบิสถ้าใครสนใจคอร์สนะอยากเรียนสิ่งที่ตีน่าทำมาหรืออะไรเงี้ยนะทักมาถามคอร์สได้นะคะ @tina_vocab ถ้าหาความรู้เนี่ยโอเคดูฟรีก็ได้ดูในทีน่าบิสก็ได้หรือว่าถ้าอยากลงทุนเนี่ยตีน่าก็มีคอร์สนะก็สามารถช่วยได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะตีน่าก็มีเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ